สวอลเลย์บอลเผยรายชื่อนักตบลูกยางสาวไทยชุดชิงแชมป์เอเชีย2023จังหวัดนครราชสีมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนโดยมีรายชื่อดังนี้ตัวรับอิสระปิยนุชแป้นน้อยสุภัตราไพโรจน์เซตเตอร์พรพันธ์เกิดปราศสิริมามานกิจบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งจรัสพรบรรดาศักดิ์วิมลรัตนพันธ์หัตถยาบำรุงสุขหัวเสาชัชชุออนโมกศรีอัชราพรคงยศวิภาวีสีทองสสิภาพรจันทวิสูตรบีหลังธนชาสุขสดพิมพิชยากกรำเจ้าหน้าที่ทีมสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวรรณาบัวแก้วผู้ฝึกสอนนุชราต้อมคำผู้ฝึกสอนธีรศักดิ์นาคประสงค์ผู้ฝึกสอนทิพรัตน์แก้วใสนักกายภาพบำบัดประวิตรเปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมทีมวัดบุญจันทร์เทรนเนอร์สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียกับมองโกเลียโปรแกรมรอบแรกมีดังนี้วันที่30สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกาไทยพบออสเตรเลียแข่งขันที่สนามชาติชายฮอนวันที่1กันยายน66เวลา 18.00 ไทยพบมองโกเลียแข่งขันที่สนามชาติชายฮอน